เนื้อหาสาระของคลิปที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อไปนี้นะครับสรุปให้ฟังเลยก็คือเราจะมาเล่นนะครับ CapCut นะครับแอปตัดต่อวิดีโอนะครับเราจะเล่นเวอร์ชั่น PC นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมาลองเล่นเวอร์ชั่นออนไลน์ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆอยากดูต่อไปต่อกันได้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับเราเปิดมาที่ CapCut ในเบราว์เซอร์นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ CapCut นะครับ capcut.com search Google พิมพ์ CapCut มันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันสามารถเข้าได้แบบ2แบบนะครับเข้าแบบตรงนี้ก็คือแบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์นะครับกับ2โหลดลงเครื่องนะครับโหลดลงเครื่องแล้วก็ลงโปรแกรมเป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับตามสะดวกเลยเพื่อนๆถนัดแบบไหนจัดไปได้เลยนะครับข้อแตกต่างคือในความคิดส่วนตัวนะครับผมว่าถ้าเป็นการลงโปรแกรมนะครับการลงโปรแกรมเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับถ้าลงในเครื่องเนี่ยผมว่ามันตัดต่อเร็วกว่ามันอ่านฟงอ่านไฟล์มันเร็วกว่านะครับแต่ถ้าใช้แบบออนไลน์เนี่ยก็อาจจะช้านิดนึงอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับตามความเหมาะสมเดี๋ยววันนี้ผมโหลดเป็นตัว Windows ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะมีหลายคลิปหน่อยนะครับไม่อยากให้มันยาวมากอันนี้เป็น EP 0แล้วกันเนาะสอน CapCut PC Intro แล้วกันเนาะ EP 0โอเคผมโหลดมาแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็พอโหลดมานะครับโหลดมาลงเครื่องแล้วก็อินสตอลนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดนะครับพอดับเบิลคลิกเปิดก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับที่ผมเคยทำนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไซน์อินนะครับไม่ได้ไซน์อินเวลาตัดต่อนะครับมันจะมีลายน้ำนะครับแล้วลายน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะอันนี้คือเวอร์ชันก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไซน์อินผ่านนี่มันอยากจะให้ดูว่ามันผ่านอะไรได้บ้างนะครับปุ๊บนี่เลยเพื่อนๆสามารถผ่าน TikTok ได้นะครับ QR code นะครับแล้วก็ Facebook หรือว่าผ่าน Gmail ก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเป็นแบบ QR code แล้วกันนะก็กดเข้าไปแล้วก็เปิด TikTok ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เลือกสแกน QR code นะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมเปิดหา TikTok ผมแล้วก็ผมจะสแกนนะครับสักครู่นะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เปิดนะครับอันนี้ผมถ้าเป็น QR code ตรงนี้นะครับมันคือสแกนผ่าน QR code ของ CapCut นะครับถ้าตัวบนคือสแกนผ่าน TikTok นะครับ QR ของ TikTok นะครับถ้าเป็นอันล่างเมื่อกี้มันคือ QR ของ CapCut นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะพอเปิด CapCut ในมือถือเนี่ยแล้วก็เลือกสแกนนะครับสแกนก็จะอยู่มุมบนขวานะครับที่เป็น3ขีดนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีคำสั่งสแกนนะครับทีนี้ก็จะเหมือนกับในมือถือแล้วครับCapCutของเราเห็นไหมเพื่อนๆง่ายไหมง่ายมากๆนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับนี่มาดูคำสั่งกันสักเล็กน้อยนะครับก็จะมีหน้าโฮมนะครับหน้าแชร์นะครับหน้าอันนี้เป็นโปรไฟล์เรานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือการ New Project นะครับเปิดกระดาษเปล่ามานะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราเคยทำไว้นะครับอันนี้คือการเรียงนะครับการจัดเรียงนะครับการเรียงแบบนี้นะครับ list หรือว่าอันนี้คือลบนะครับอยากจะลบผมลบให้ดูลบนี่ลบ delete นะครับได้หมดเลยนะครับ delete อันนี้ดูในถังขยะนี่ที่เราลบไปนะครับโอเคแล้วก็มีตรงนี้เพิ่มมาเว้ยพออัปเดตนะครับ all clip shot มีคลิปช็อตให้เราเล่นเว้ยเนี่ยเดี๋ยวนะ try now ผมลองแล้วกันนะเป็นคลิปแต่งงานได้ไหมเอาไม่ได้วะอันนี้ได้แล้วไงอะแคปช็อตเขามันทำไม่เลยเหรอเดี๋ยวนะทุกคนผมก็มั่วนะอันเนี้ย ไม่เคยเล่นเหมือนกันมันเพิ่มมาว่ะเนี่ยเพื่อนๆมันประมาณเนี้ยว่ะแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้นะ
น่าจะเกี่ยวกับการตัดต่อเอาไว้เดี๋ยวเล่นแล้วก็จะมาบอกอะไรกันนะครับผมปิดก่อนเพราะว่าพอเลือกเปิดแล้วมันนานว่ะผมก็เลยแบบช่างมันก่อนอันนี้ตัวโปรนะครับเสียตังค์ไม่เอานะครับมีอันนึง create image ด้วยพอกดเข้ามาเห็นปะมันก็จะเด้งมาหน้าเบราว์เซอร์เว้ยมหัศจรรย์มากนี่มีอะไรให้เล่นเต็มเลยอ่ะสมมติ TikTok ตรงนี้แล้วยังไงต่อ next สอนอยู่นะเนี่ยบอกว่ามันมีทูทอเรียลด้วยนะครับแล้วกด export ได้ลองเลือกเทมเพลตสักอันหนึ่งอันนี้เป็นรูปเหรออย่างเงี้ยปรับสีได้แล้วยังไงต่อเดี๋ยวผมลองอัพโหลดรูปมาเดี๋ยวผมหารูปสวยๆดึงเข้ามาดีกว่านะเพื่อนสักครู่นะครับขอหารูปแป๊บหนึ่งเอารูปคุณลุงคนนี้อ๋อเห็นไหมเหมือนแคนวานะครับเป็นเทมเพลตนะครับเทมเพลตรูปเว้ยเข้าใจทำเว้ยนะครับอ่ะคร่าวๆแล้วกันนะคร่าวๆแล้วกันก็จะมีเทคให้เลือกนะครับเห็นไหมมีเทคให้เลือกมีเชฟรูปแบบให้เลือกปรับสีได้โอเคโอเคเพื่อนๆลองมั่วๆเล่นดูได้นะโฟโต้โอ้มีโฟโต้ฟรีให้ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็สามารถเลือกแปะได้นะครับเลือกแปะได้นะแล้วก็มีเฟรมนะครับเฟรมก็คือกรอบแล้วพอเอารูปมาดึงเข้าไปในเฟรมได้เรียกเฟรมเอาไปเนี่ยใช่ไหมมันจะเข้าไปอยู่ในเฟรมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ไปแล้วเฟรมไปแล้วอันนี้เป็นเขาเรียกตารางนะครับก็เอารูปยัดเข้าไปแล้วก็ปักอินนะฮะคืออะไรอ่ะโอ้มีข้อความด้วย image generate เฮ้ย take to designproduct photo แล้วก็ AI model โอ้เอาไว้เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับมันเยอะนะครับผมขอปิดไปทีนี้เรามาเข้าเรื่องนี่แค่อินโทรเข้าเรื่องไอ้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมบอกไปหมดแล้วเนาะต่อมาลองเลือกสัก new project บวกนะครับทีนี้มาดูการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับผมว่าง่ายชิบหายละมีเดียก็คือตรงนี้อันนี้แล้วก็เลือกมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบสามารถimport รูปมาได้นะ import วิดีโอมาได้นะครับหรือว่าลากมาก็ได้เห็นมั้ยลากมาก็ได้เดี๋ยวผมหาคลิปนะครับลากมาให้สัก1อันนะครับแป๊บนึงนะอันนี้แล้วกันที่ผมเล่นเกมไว้นะครับนี่จึ๊บๆๆลากมาไว้ได้ถ้วยแต่ว่าชูแล้วถ้วยหายเว้ยอันนี้เนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยลองเลือกดูนะครับไลบรารีเห็นไหมมีไลบรารีนะครับเฮ้ยมันเพิ่มมาเยอะแล้วปกติมันจะมีแต่ในเฉพาะตัวจีนนะครับเวอร์ชันจีนนะครับตอนนี้เพิ่มมาให้แล้วนะครับต้องล็อกอินแหละผมว่ามันจะเพิ่มแบบอย่างเนี้ยไอตัวเนี้ยชอบใช้กันเหลือเกินนะครับเปิดคลิปมาก็ตื๊ดอย่างเงี้ยก่อนนะครับเห็นไหมนี่มีเยอะแจ๋วนะครับแจ๋วมากนะครับไม่ต้องเล่นแล้วเวอร์ชันไอจีนเนี่ยอันนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ออดิโอครับเพื่อนๆอ่านภาษาอังกฤษได้เลยนะออดิโอแล้วก็มาเลือกตรงนี้อย่างซาวด์เอฟเฟคก็อยู่ตรงนี้นะครับไล่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เทคนะครับเทคอยู่นี่นะเทคเลือกได้ตรงนี้หัวข้อย่อยอยู่ตรงนี้จะใช้ก็กดได้เลยนะครับกดบวกลงมานะครับเนี่ยอยู่เนี้ยเห็นไหมพิมพ์ข้อความไปได้เลยเนี่ยฝั่งขวาจิ้มก่อนขวาเนี่ยพิมพ์เข้าไปได้เลยเลือกไซส์เลือกอะไรได้เลยเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็สติ๊กเกอร์นะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เลือกได้หมวดหมู่เขามีให้เรียงไว้แบบนี้เลือกง่ายๆนะครับทรานซิชันนะทรานซิชันตรงนี้นะด้านบนนะทันทีแจ้งก็คือรอยต่อนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูย้อนกลับมาทำให้ดูง่ายๆแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แล้วก็แอดจัสเมนต์ก็คือปรับแบบแมนนวลนะครับ
เราพอกดมามันก็จะขึ้นไทม์ไลน์ตรงนี้เราก็ค่อยมาปรับนะครับแตะเข้าไปแล้วก็ปรับได้เลยนะครับเนี่ยปรับได้เลยนะเดี๋ยวปรับปึ๊บเห็นไหมสีแดงเปลี่ยนอะไรปะประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองใช้ร่วมกับคลิปนะครับก็ตรงนี้ขยายนะครับนี่ด้านขวาเนี่ยขยายนะครับสมมติผมจะตัดทิ้งผมเอาวิดีโอมาตัดทิ้งก่อนผมจะเริ่มตรงรับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยนะก็ลากมาตรงนี้แล้วก็กดตัดนะครับตัดอันนี้ได้ไหมใช่อันนี้ตรงนี้ตัดครับหรือว่า Ctrl B หรือผมติด Ctrl B นะครับเห็นป่ะแล้วก็ลบแตะลบทิ้งเลยแต่อันที่จะลบก็ delete ทิ้งเลยนะครับมันก็จะไปเริ่มหลังจากตู๊ดแล้วก็มาอันนี้นะครับง่ายไหมง่ายไหมง่ายๆเนาะแล้วก็ตัดทิ้งถึงตอนถึงนี้คอนทูน B ผมจะตัดตอนเข้าแถวออกแล้วก็ไปตรงชูถ้วยเลยแล้วก็ต้องมาตรงนี้เลยตัดตรงกลางทิ้งเนี่ยแล้วก็ลบทิ้งปึ๊บเนี่ยอันนี้คือคัดชนธรรมดาครับแล้วก็ข้างบนที่จะใช้ร่วมกันสมมุติจะเอามีเดียมาเพิ่มเพื่อนก็กดเลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาในส่วนองค์หัวใจมาได้เลยนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงรอยต่อตรงกลางนะครับประมาณนี้เห็นปะดึงเข้าไปข้างบนได้ครับดึงเข้าไปข้างบนได้ไม่เหมือนมือถือมันต้องกดซ้อนใช่ป่ะแต่เนี้ยก็ลากไปข้างบนก็อยู่ข้างบนเลยนะครับง่ายดีนะครับถ้าขี้เกียจตัดก็หดได้ใช้แบบเมาส์เลื่อนรอยต่อเอานะครับได้หมดแล้วก็ตรงเนี้ยรอยต่อเนี่ยเราเลือก transition คือตรงนี้ที่บอกก็คือรอยต่อระหว่างคลิปกับคลิปเดี๋ยวอันนี้คือเฟดดำใช่ป่ะปึ๊บเฟดดำเห็นไหมเฟดดำแล้วให้มันยืดได้นะยืดได้ด้วยยืดได้ด้วยเห็นไหมเฟดดำนานๆหน่อยนะครับประมาณนี้ก็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ให้ผมใช้เลียงมาว่าออดิโอก็กดบวกมาเลยกดบวกมาเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟกต์แต่ก็ระวังถ้าเอฟเฟกต์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเพลงก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าไปลงใน TikTok แต่ถ้าลงในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยแม่งลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเขาไม่ร่วมกันนะพวกเพลงของใครของมันนะครับต้องระวังให้ดีแล้วก็เทคสมมติเอาเทคมาฟอนต์สวยว่ะมาอย่างกดบวกตรงนี้มาแล้วนะครับ A B C ขยายยืดตรงนี้ก็ได้นะเรียกว่าวินพิมพ์วินภาษาไทยก็พิมพ์ได้นะลองพิมพ์ดูมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ก็ดีใช้ได้นี่เห็นไหมวินนะครับตรงสื่อมันก็จะมีพวกลูกเล่นนะครับเนี่ยแอนิเมชันก็มีเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันนะครับเนี่ยมีให้เข้ามาแบบไหนอยู่ระหว่างตรงกลางแล้วมันจะขยับแบบไหนแล้วก็ขยับออกขยับเข้าลองดูนะครับลูปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยขยับไปเรื่อยๆลูปอะสนุกดีนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ก็เหมือนกันลากไปเลยกดบวกเลยหมายยังนี่ติ๊กเกอร์นะครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับยังไงก็ลองเล่นดูเนี่ยดูนะตรงเส้นไทม์ไลน์ตรงเนี้ยมันก็จะบอกว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับเอฟเฟคล่ะเอฟเฟคก็ภาพนั่นแหละนะครับสมมติอยากให้มันแบบเดี๋ยวนะต้องใส่เป็นรอยต่อจะดูง่ายสุดสมมุติใส่เอฟเฟคทีวีตรงนี้กดบวกมาสักครู่บวกมาเห็นไหมเอฟเฟคทีวีเห็นป่ะอยากให้มันอยู่ตรงไหนก็ลากได้ครับลากได้ไทม์ไลน์ระหว่างช่วงไหนเนี่ยมาปุ๊บดูเพย์ปุ๊บเงาเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็เหลือ transition ไปแล้วฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์ในรูปในวิดีโอเนี่ยครับเดี๋ยวกดให้ดูสักอันที่สดสดอันนี้สีสดดีเห็นไหมมาดูสีปุ๊บเห็นไหมก
กดเข้าไปก็จะมีให้ปรับเปอร์เซ็นต์แล้ว adjustment ก็อย่างที่บอกบวกไปเลยนะครับแล้วก็ไปปรับเอาเองนะครับเนี่ยอยากปรับอะไรก็ปรับแต่ต้องลากไทม์ไลน์มาตรงนี้ก่อนนะถึงจะเห็นเห็นไหมปรับได้โอเคไหมจบแค่นี้แล้วกันนะครับง่ายมากนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับมันง่ายกว่าพวกผมว่ามันง่ายกว่าพวกตัดต่อยากๆอีกอ่ะคือนี่มันง่ายสุดแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้ดีด้วยนะครับลูกเล่นเยอะด้วยมันเยอะตรงที่ว่ามันใช้พวกลูกเล่นน่ะมันใช้ง่ายนะครับเซฟนะครับก็นี่เอ็กพอร์ตแล้วก็กำหนดโฟลเดอร์ตรงนี้จะให้ออกตรงไหนแล้วก็เลือกบิตเรทเลือกโค้ดเรื่อง MP4 เนี่ยฟอร์แมตกี่เฟรมนะครับว่าไปนะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้กด export save จบหลักสูตรนะครับเป็นไงง่ายไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมาสอนลึกๆอีกทีอันนี้แค่พรีวิวน้ำจิ้มนะเว้ย EP0 นะครับถ้าขยันเดี๋ยวจะมาทำต่อแล้วก็เดี๋ยวผมฝาก YouTube ด้วยนะครับแล้วก็มีโฆษณาด้วยเพื่อนๆช่วยๆกันหน่อยนะครับอันนี้ YouTube ผมนะครับฝากนิดนึงนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนมีนะครับแล้วก็ชอบคลิปไหนฝากด้วยนะเพื่อนๆนี่ YouTube ผมนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกรายเดือนได้นะครับสนับสนุนกันได้แล้วก็ชอบคลิปไหนเข้าไปดูได้เลยครับก็จะมีสอนไปเรื่อยเปื่อยนะครับสมมติอันนี้เลยอยากสมัครบัตรเครดิตแถมกระเป๋าใช่ไหมเดี๋ยวผมพอดก่อนนะครับนี่ผมจะแปะไว้ที่คำอธิบายนะครับแล้วก็พวกคอมเมนต์นะครับกดเข้ามาก็จะมีอะไรบ้างมีพวกนี่เลยหมวดสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับนี่ครับเพจปุ๊บนี่กดเข้าไปได้เลยมีกรุงศรีกรุงศรีนาว City Bank UOB City KTC TTB นะครับแบงค์ดังๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็หมวดสินเชื่อบ้านอสังหาครับรีไฟแนนซ์ได้ขอสินเชื่อบ้านได้มีเกียรตินาคินกับ CIBM แล้วก็ UOB Home นะครับประกันรถยนต์ออนไลน์ซื้อได้เลยนะครับรู้ใจสมหวังอะไรอย่างนี้ครับ TTB สินเชื่อก็มีและลดแลกเงินนะครับอุปกรณ์กีฬาซื้อได้เลยนะครับช้อปปิ้งออนไลน์มือถือคอมพิวเตอร์เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรี Shopee Lazada นะครับ trip.com ใครอยากไปเที่ยวมีเหมือนกันนะครับเยอะแยะมากมายชอบแบรนด์ไหนกดได้เลยนะครับซื้อผ่านลิงก์ผมได้ค่าขนมด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเท่านี้ละกันเจอกันใหม่ EP หน้านะครับคอมเมนต์กันหน่อยกระทืบไลค์กันด้วยบ๊ายบายจุ๊บๆ